สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับซุกกี้แห้งผัดนะครับวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยหมูครับวุ้นเส้นครับหอมหัวใหญ่กระเทียมไข่หนึ่งฟองครับคะน้าครับปลูกเองที่บ้านนะครับซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวสูตร1น้ำจิ้มซุกี้ครับมารับชมได้เลยครับนำกระเทียมลงไปผัดนะครับให้เหลืองครับผัดกับน้ำมันนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเหลืองแล้วนะครับเราจะนำกระเทียมมาพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะนำหมูไปผัดต่อนะครับถ้าผัดรวมกันกระเทียมจะไหม้เกินไปครับรับชมได้เลยครับนำหมูลงไปผัดเลยครับอันนี้ผม ล้างตู้เย็นนะครับโดยการนำหมูที่เหลือในตู้เย็นทั้งหมดนะครับมีหมู3ชั้นหั่นแล้วก็หมูสับนะครับมาผัดเลยครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกครับแล้วก็ให้หมู3ชั้นเนี่ยให้มันเขาออกเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะใช้น้ำมันจากหมู3ชั้นนะครับมาผัดเลยครับเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับเมื่อหมู3ชั้นนะครับเริ่มกรอบแล้วนะครับให้นำวุ้นเส้นลงเลยครับวุ้นเส้นเนี่ยต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วมาตัดครึ่งไม่ให้มันยาวเกินไปครับเมื่อนำวุ้นเส้นลงไปแล้วครับก็ผัดวุ้นเส้นนะครับที่ลงวุ้นเส้นก่อนนะครับเพราะว่าวุ้นเส้นเขาจะได้สุกนะครับเพราะวุ้นเส้นเขาค่อนข้างจะสุกยากอันนี้ผมใช้วุ้นเส้นแห้งสายฝนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซุกี้ครับใส่ไปเลยครับน้ำจิ้มซุกี้ใช้ชอบรสชาติไหนก็เอาตามนั้นนะครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปจนกว่าวุ้นเส้นจะนิ่มครับเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับนำหัวหอมใหญ่ครับลงไปครับตามด้วยผักคะน้าปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวครับผมทำอาหารทุกครั้งผมจะใส่ซอสฝาเขียวกับซีอิ๊วขาวสูตร1นะครับเพราะว่าผมว่ากลิ่นเขาหอมดีครับ
ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันครับผัดไปสักพักหนึ่งนะครับก็ตามด้วยไข่นะครับผมใส่ไข่ไป1ฟองครับนี่ไข่เป็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่พักไว้ครับแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยครับแค่นี้เองครับผัดง่ายๆครับทำกินใช้เวลาทำแป๊บหนึ่งนะครับอาหารจานด่วนอยู่คนเดียวครับทำกินแค่จานเดียวก็กินไม่หมดแล้วครับครับแล้วก็รีไฟเสร็จแล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับพอไข่สุกแค่นี้เราก็เสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยครับเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับ